พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสุพรรณบุรีเป็นดินแดนแห่งความสมบูรณ์เป็นเมืองในยุคทวาราวดีจากหลักฐานทางโบราณคดีปรากฏชื่อนี้ในพงศาวดารเหนือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือสุวรรณภูมิซึ่งพบในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชระบุว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญเมืองหนึ่งและในสมัยอยุธยาสุพรรณบุรีอยู่ในฐานะเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่สุพรรณบุรีมีการค้นพบโบราณวัตถุทั้งภาพบูชาและภาพพิมพ์จำนวนมากโดยภาพที่ค้นพบนั้นมีอายุเก่าแก่สุดย้อนขึ้นไปสมัยทวาราวดีเลยทีเดียวนอกจากนี้สุพรรณบุรียังเป็นแหล่งกำเนิดของพระเครื่องยอดนิยมของวงการในบรรดาภาพพิมพ์เหล่านั้นมีพระเครื่องประเภทหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอดนิยมของนักสะสมที่มีชื่อฟ้องกับตัวละครในวรรณคดีและมีถิ่นกำเนิดณจังหวัดนี้นั่นก็คือขุนช้างขุนแผนพระเครื่องที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากพระขุนแผนกุบ้านกลางและสาเหตุที่ได้ชื่อนี้ก็ไม่ใช่ว่าพระเครื่องดังกล่าวทำเป็นรูปของขุนแผนซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องแต่อย่างใดแต่เพราะประสบการณ์ที่ประสบพบเจอที่ปรากฏอย่างเด่นชัดทั้งในด้านคงกระพันชาตรีและเมตตามหานิยมเป็นเสน่ห์เปรียบดังขุนแผนแสนสถานถึงอย่างไรก็ตามต้องเข้าใจกันก่อนว่าพระปฏิมากรเป็นรูปรักแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนสาเหตุที่ได้ชื่อดังกล่าวก็เป็นเพราะเซียนพระรุ่นเก่าๆท่านตั้งให้ตามลักษณะของประสบการณ์ที่ได้พบเห็นและอีกประการหนึ่งก็เพราะคนเก่าคนแก่เรียกขานกันมาตั้งแต่โบราณพระขุนแผนกู่วัดบ้านกลางเมื่อครั้งแตกกู่ใหม่ก็ไม่มีชื่อเสียงดังทุกวันนี้คนในยุคนั้นเรียกกันเพียงว่าพระวัดบ้านกลางคือถ้าเป็นพระองค์เดียวก็เรียกพระบ้านกลางเดียวแต่ถ้าเป็นพระสององค์คู่ติดกันก็เรียกว่าพระบ้านกลางคู่ต่อมามีการตั้งชื่อให้เป็นพระขุนแผนพระพายเดียวและพระพายคู่พระขุนแผนกู่วัดบ้านกลางเข้าใจว่ามีจำนวนการสร้างถึง 84,000 องค์ตามคติการสร้างพระพิมพ์สมัยโบราณเมื่อพระแตกกู่ขึ้นมาก็มีผู้แยกพิมพ์เป็นพิมพ์ต่างๆตามความแตกต่างของพุทธลักษณะจากบันทึกกล่าวว่ามีจำนวนกว่า40พิมพ์มีทั้งพิมพ์ที่เรียกกันว่าพระขุนแผนซึ่งมีพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเช่นพิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกเล็กพิมพ์ทรงพลใหญ่พิมพ์ทรงพลเล็กพิมพ์เถาวัลย์เลื้อยพิมพ์ใบมะขามและยังมีพิมพ์ที่เรียกกันว่าพระพลายซึ่งตามวรรณคดีหมายถึงลูกของขุนแผนเรียกตามตัวละครในเรื่องขุนช้างขุนแผนเช่นเดียวกันคือพลายเพชรพลายบัวนั่นเองซึ่งมีทั้งพิมพ์ที่เป็นคู่จิตกันเรียกว่าพระพลายคู่และองค์เดียวๆเรียกกันว่าพระพลายเดียวพระขุนแผนบ้านกลางถูกค้นพบที่วัดบ้านกลางซึ่งตั้งอยู่ณตำบลศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนตรงกันข้ามกับที่ว่าการอำเภอศรีประจันในปัจจุบันการแตกของกุพระขุนแผนกุวัดบ้านกลางเกิดจากเจดีย์หลังวิหารเก่าได้พังทลายลงมาเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2440ถึง2445จึงได้มีการค้นพบภาพพิมพ์ต่างๆจำนวนหลายหมื่นองค์พระขุนแผนวัดบ้านกลางจัดเป็นพระเครื่องสกุลช่างอยุธยาตอนกลางฝีมือช่างหลวงสันนิษฐานว่าสร้างยุคเดียวกับพระขุนแผนเคลือบกุวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระขุนแผนทั้งสองกุมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากในด้านของพิมพ์ทรงแต่มีความแตกต่างกันในด้านของเนื้อหาพระขุนแผนกุวัดบ้านกลางเป็นผ้าเนื้อดินเผาที่มีความหยาบฟ้ามเป็นส่วนใหญ่ส่วนผ้าที่มีเนื้อละเอียดเน้นนั้นมีจำนวนน้อยสันนิษฐานว่าผ้าส่วนใหญ่มีเนื้อฟ้าม
เกิดจากความรีบร้อนในการสร้างพระคือเมื่อได้แม่พิมพ์พระมาแล้วก็นำดินบริเวณแถบแม่น้ำท่าจีนผสมกับน้ำโดยไม่มีการโขลงให้ละเอียดอีกทั้งไม่มีการกรองเอาเม็ดกรวดเม็ดทรายออกผสมกับว่านแล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งก่อนที่จะนำเข้าเตาเผาอีกทีหนึ่งดังนั้นเมื่อเผาเสร็จแล้วจึงเกิดเป็นรอยว่านหลุดและมีส่วนผสมของกรวดทรายมากวันนะมีทั้งสีแดงสีพิกุลสีเขียวและสีดำตามความอ่อนแก่ของความร้อนในขนาดเผาไฟแต่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหยาบหรือเนื้อละเอียดสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องมีว่านดอกมะขามแร่ทรายเงินแร่ทรายทองและรอยว่านหลุดอยู่ด้วยทุกองค์ในส่วนพุทธคุณของพระขุนแผนกุบ้านกลางนั้นจะเน้นไปทางคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยและเป็นมหานิยมอีกทั้งยังเป็นนิรันตรายเป็นบารมีแก่ผู้ครอบครองไว้บูชาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่